เกรสในงานทั้งหมดนะฮะผมเลยไม่มีคิวซ้อมเพราะว่าซ้อมมาอย่างหนักหน่วงกันเราซ้อมกันแบบตั้งแต่เที่ยงจนถึงแบบเที่ยงคืนอะไรเงี้ย5 ทุ่มกว่าเที่ยงคืนกันมาแบบ3-4 วันติดแล้ววันนี้ก็เลยไปทำงานวันนี้ไปถ่ายงานมานะครับไปเปิดตัวนี่เลยเป็นโค้ชคอลเลคชันใหม่นะครับแล้วก็ความพิเศษเขาเนี่ยนะเดี๋ยวเราเล่าเดี๋ยวเอาอันนี้ไปไหนมาบ้างเนาะความพิเศษของเขาแต่จริงๆวันนี้เราอยากจะมาไลฟ์ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนในการซื้อบัตรเราเข้าเรื่องของเราก่อนครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องวันนี้ฟังไปไกลผมเนี่ยโอเคครับก็วันนี้อยากจะมาขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ซื้อบัตรแฟนมีตผมนะครับผมจองตั๋วบัตรกันที่พร้อมจะขึ้นรถนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับในวันที่14 พฤศจิกายนนี้นะฮะรับรองว่าคุณจะสนุกแน่นอนใครที่มาเนี่ยรับรองว่าคุณจะมีความสุขมากกับการขึ้นรถในนะทุกคนมาเจอกันครับใครที่ยังไม่มีบัตรอย่าลืมกดบัตรนะครับรวมถึงใครที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะอยู่แบบว่าแถบว่าลาตินอเมริกาเองนะครับในฝั่งนู้นฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกันหรือว่าฝั่งอเมริกาฝั่งนี่เอเชียนะครับหรือจีนเองนะครับก็สามารถกดซื้อบัตรได้หมดเลยนะเพราะว่าบางเขตจริงๆมันจะมีการแบ่งเขตใช่ไหมแต่ที่เนี้ยในอีเวนต์ป๊อปสามารถกดซื้อได้ทั่วโลกเลยไม่จำกัดนะครับใครที่อยากดูเป็นไลฟ์ก็สามารถมากดมาดูโชว์กันได้นะครับผมบอกเลยนะว่าโชว์นี้พลาดแล้วพลาดเลยนะครับบางโชว์อาจจะไม่มีการรีรันเพราะบางโชว์เราวันนี้วันที่14 พฤศจิกายนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเตรียมกางเกงที่เต้นได้เนาะเตรียมเสื้อใส่สบายๆนิดนึงแต่อย่าลืมความสวยมาด้วยนะครับทีมนะครับแดงขาวดำนะครับอย่าลืมใส่มานะฮะแล้วมาเต้นกันมาสนุกกันนะครับผมรับรองว่าเต้นเมื่อวานผมเต้นผมเล่นเองผมยังสนุกมากอ่ะผมแบบชอบมากแต่ละโชว์ถามแบบหลายๆคนได้เกรซพวกเราสนุกมากนะครับเกรซก็ไม่ใช่คนใกล้ๆที่ไหนนะครับใกล้ๆบ้านเราเองนะครับไอดอลแฟคทอรี่ถึงบ้านเกรซของเราเองนะครับผม
แต่เราไม่อาจจะทำข้อสอบไม่ได้นะครับต้องอย่าลืมอ่านหนังสือด้วยสู้ๆนะครับผมดูไลฟ์เสร็จแล้วผมไลฟ์ไม่นานผมไลฟ์แป๊บเดียวเพราะว่าฟิตเนสจะปิดกะว่าจะไปเล่นฟิตเนสต่อ เพราะว่ามีคือผมไม่ได้เล่นฟิตเนสมาหลายวันแล้วเพราะว่าซ้อมแฟนมีทุกวันผมซ้อมแฟนมีแทบจะแบบ2อาทิตย์แล้วโดยที่ว่าแบบแทบเข้าฟิตเนสแบบครั้งสุดท้ายที่เข้าคือที่อัพ IG เข้าไปฟิตเนสแล้วก็ไม่ได้เข้าเลยอะไรเงี้ยเพราะเวลาแบบชนมากไม่สามารถไปซ้อมได้จริงๆก็เนี่ยแหละครับก็เนี่ยจะกะจะไปฟิตเนสอะไรเงี้ยวันนี้นะครับหลังจากไลฟ์เสร็จมีเวลาว่างพอดีวันนี้มีโอกาสได้กลับบ้านเร็วเนาะวันนี้ให้พัก1วันเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซ้อมต่อนะครับเดี๋ยวมะรืนนี้จะไปวัดนะครับ ต้องทำบุญ นะฮะคอนเทนต์หลักของผมนะฮะก็อยากให้ทุกคนมาอยากให้ทุกคนมานะครับบัตรยังเหลือยังมีเหลือให้กับทุกคนนะที่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะมาดูสดๆนะยังพอมีอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูวันบอกเลยว่าวันนั้นมีเซอร์ไพรส์นะฮะแล้วที่เคยแบบสปอยว่ามีแบบมีเซอร์ไพรส์2เซอร์ไพรส์ตอนนี้ใหม่แล้วนี้มีหลายเซอร์ไพรส์แล้วนะครับมีหลายเซอร์ไพรส์มากก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันนะฮะครับผมหยุดก่อนนะฮะไม่พูดครับผมก็ได้พูดครับนะครับโอเคครับครับโอเคเราเล่าเรื่องวันนี้ก่อนเนี่ยอย่างที่บอกวันนี้เราไปโค้ชมานะครับไปเปิดตัวคอลเลคชันใหม่นี่อยากให้คนได้เห็นนี่คือจะบอกว่าลายเส้นนี้นะครับเป็นคนไทยออกแบบนี่แล้วนี่จะเป็นเสาอิงช้าด้วยที่เป็นแบงคอกเขาบอกจะมี2ลายเป็นลายนิวยอร์กแบงคอกนะครับใครสนใจเนี่ยก็จะเป็นโอกาสเล่นง่ายๆอ่ะถ้าเล่นแบบละครธรรมดาแบบจะไม่มีโอกาสเล่นอะไรแบบนี้เลยผมไม่เคยเห็นในรูปแบบนี้ในละครธรรมดาเท่าไหร่นะครับผมมีแต่แบบว่าน้อยมากน้อยแบบ10ปีมีไม่10เท่าไหร่ปี5ปีสักเรื่องนึงอ่ะละครแบบเนี้ยผมก็เลยแบบอยากเล่นมากอยากเปิดกล้องแล้วเราติดตามเป็นรูปแบบไหนนะครับจนกว่าฟิตเนสจะปิดเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเล่นวนไปนะฮะอ
กล้ามยังไม่โตกล้ามยังเล็กอยู่เลยนะฮะต้องรีบเล่นนะครับผมต้องโชว์ในวันมีดนะบอกเลยสปอยสปอยใครยังมีบัตรรีบซื้อนะครับแฟนมีดวันที่14พฤศจิกายนนะครับใครสนใจอยากมาดูมีดจริงๆผมเรียกว่ารอบนี้เป็นคอนเสิร์ต
จะให้ผลบุญนี้นะครับให้กับทุกคนด้วยเนาะอยากจะทำบุญกับทุกคนจริงๆอย่างที่บอกว่าชอบทำบุญกับทุกคนก็เลยอยากชวนทุกคนทำบุญนะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับผมก็มาเจอกันได้นะครับมาเจอกันได้บอกเลยวันนั้นมีเซอร์ไพรส์เยอะครับไม่ได้มีแค่แบบเซอร์ไพรส์เดียวแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คนรู้สปอยไปว่ามันมีแค่เซอร์ไพรส์เล็กใช่ไหมจริงมีมากกว่านั้นอีกนะครับผมขอกำลังใจหน่อยจะไปอ่านหนังสือแล้วสู้ๆนะครับไปอ่านหนังสือนะครับผมก็ขอให้อ่านอย่างที่บอกว่าอ่านทุกหน้านะครับผมต้องใครสนใจก็มาได้นะครับผมแล้วก็มันมีอีกหลายคณะเลยนะใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นแบบว่าใครอยากเรียนทางนิเทศก็จะเป็นนวัตกรรมนะครับในคณะในมหาวิทยาลัยผมหรือว่าใครที่สนใจนะครับผมอยากจะเรียนวิศวะอะไรเงี้ยสังคมหรือคณะอะไรอ่ะศิลปกรรมหรือว่าอะไรอ่ะคณะอะไรดีคณะมีท่องเที่ยวด้วยนะคณะอะไรอีกสังคมครูมีครูด้วยนะครับผมศึกษาศาสตร์นะครับผมก็สามารถมาได้เดี๋ยวนะจะเช็คให้ชัวร์ให้นะครับผมใช่ครับคณะศิลปศาสตร์เนาะที่อาคารหม่อมหลวงปิ่น
เมอรี่เอ็กซ์มาตอนนี้เลยเหรอผมว่าเร็วไปมากเมอรี่เอ็กซ์มาวอนเธอพอดีเลยนะช่วงคริสต์มาสอีฟมีวอนเธอนะครับเย่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 ส่วนใหญ่เป็นถามได้นะฮะผมยังพยายามอ่านอยู่เอ้ยมาห้าคีตานี่อ่านออกนะฮะคำนี้อ่านออกคำนี้อ่านออกบางคำอ่านแล้วแบบเอ๊ะใช่หรือเปล่าอาจจะเป็นแบบภาษาที่แบบผมคือผมกลัวพูดผิดนะจริงๆถ้าผมแบบพูดภาษาต่างประเทศผิดก็แบบจะโกรธผมกันนะภาษาที่แบบผมไม่สามารถพูดแบบสำเนียงถูกอะไรเงี้ยผมจะพยายามพูดผมจะสอบคณิตนะครับพรุ่งนี้สอบบ่อยมากเป็นกำลังใจให้นะคะสอบคณิตศาสตร์สู้ๆนะคะนะครับอีก3 นาทีเราไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวฟิตเนสจะปิดเดี๋ยวฟิตเนสจะปิดต้องรีบไปนะครับเข้าไปฟิตเนสก่อน
ถ้าเป็นภาคอินเตอร์เนี่ยรับหมดอยู่แล้วถ้าเป็นภาคอินเตอร์นะครับไม่ว่าจะสอบอะไรมาสรุปแล้วกันสรุปเลยแล้วกันภาคอินเตอร์รับหมดคุณจะสอบแทนเป็นทั้งไทยหรือสอบแทนที่เป็นเทียบสอบแทสเรียกเป็นเทียบดีกว่าสอบเทียบไทยหรือสอบเทียบต่างประเทศนะครับผมสามารถสอบเข้าภาคอินเตอร์ได้หมดแต่ถ้าคุณสอบเป็นภาคอินเตอร์มาเป็นเฉพาะบางคณะที่เป็นภาคไทยที่จะรับคุณแต่ถ้าคุณเนี่ยสอบเป็นเทียบภาคไทยมาไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์หรือว่าเป็นไทยรับหมดงงไหมฮะน่าจะไม่งงเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เตรียมตัวยังไงจริงๆส่วนใหญ่สอบเทียบนะครับจะใช้ถ้าเป็นของอินเตอร์จะเป็นแบบสอบเป็นอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าของถ้าเป็นมสวอ่ะครับเขาจะมีสอบแบบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นของซูเองหรือว่าของทียูก็จะมีทียูใช่ไหมครับหรือว่าของจุฬาเขาจะมีของจุฬาอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าต้องดูรายละเอียดดีๆนะครับว่าแต่ละคณะเขาตรวจสอบอะไรเราก็ไปสอบตามนั้นครับถ้าสมมติสอบเทียบอินเตอร์มาอะไรเงี้ยจะเข้าคณะอินเตอร์แล้วภาคไทยก็จะเป็นแกตแพดอะไรเงี้ยครับก็ลองดูว่าเราต้องสอบไปตรงสายเราสามารถพาสอบได้นะครับผมไม่แน่ใจอันเนี้ยเป็นความรู้ของผมเมื่อตอนนี้ผมเข้าปีหนึ่งนะแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่ผมพูดอาจจะผิดก็ได้ผมไม่ได้แน่ใจ 100% แต่ว่าผมอะให้แนะแนวอยู่ของที่คณะผมอะผมยังส่วนใหญ่จะไม่แน่ของคณะแผนเนี้ยในคณะผมยังเป็นแผนเดิมอยู่ที่ปีหนึ่งจนผมจบปีที่สี่ตอนเนี้ยก็ยังใช้แผนเดิมอยู่ฉะนั้นของใครนะครับผมที่สามารถจะเข้าคณะสองศูนย์สองศูนย์นะครับก็จะเจอกันใหม่นะครับผมในครั้งหน้านะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับสามารถเข้าไปกดได้ที่ Event Pop นะครับผมอย่างที่บอกยังแต่ที่ยังเราสามารถซื้อได้อยู่นะครับผมตอนนี้ก็ใครสนใจหรือใครที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่บ้านไม่สามารถบินเข้ามาในไทยได้นะครับผมก็สามารถกดนะครับเป็นออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นในไทยเองที่ไม่สามารถมาได้หรือว่าต่างประเทศหรือว่าจีนเองอเมริกาหรือว่าฝั่งละตินอเมริกาฝั่งยุโรปนะครับก็สามารถเจอกันได้เอเชียเองนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ